สวัสดีครับผมดรยศวณีสอนคุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music เมื่อการละเล่นแบบไทยๆมาบรรจบกับดนตรีแบบตะวันตกจะเป็นอย่างไรฟังคำตอบกันได้ใน Gen C and Classical Music กับมุกนัฐถาควรขจร เพลงแรกที่ได้ฟังกันไปเรียกได้ว่ามีกลิ่นอายที่แปลกใหม่ถ้าเทียบกับว่ารายการของเราในส่วนใหญ่จะเปิดเพลงที่ค่อนข้างจะไปทางคลาสสิกแบบตะวันตกอันนี้เนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นไทยผสมอยู่ด้วยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคุ้นเคยใกล้ตัวมาเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนบอกดีกว่าว่าเพลงเมื่อสักครู่คือเพลงอะไรคะอาจารย์ยศ เพลงเมื่อครู่นะครับชื่อเพลงจระเข้หันษาครับจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่มาจากการละเล่นเพลงการละเล่นพื้นบ้านนะครับคือจริงๆในบทเพลงของผมทั้งทั้งอัลบั้มก็คือ8เพลงเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมาจากเพลงการละเล่นซึ่งเป็นการละเล่นของทางภาคกลางซึ่งจะเป็นการละเล่นที่เด็กไทย ยังพอรู้จักอยู่ยังพอรู้จักเรา <c oughs> ต,ต้องพูดเพราะว่าเราระหว่างที่เราทํางานเนี่ยเราก็ได้สัมภาษณ์เด็กถามว่าเขารู้จักหรือเปล่าส่วนใหญ่จะได้คําตอบมาคล้ายๆกันคือว่าเหมือนเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเพลงอะไร<อ>ประมาณนั้นอันนี้นค,คือหมายถึงประมาณนักศึกษาตอนนี้หรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเด็กกว่านั้นอีกมีทั้งคือผมตีความในเรื่องของคําว่าเยาวชนในในโครงการเนี่ยนะครับก็คือเกณฑ์ของยูเนสโกก็คือประมาณอายุตั้งแต่10 ปีนครับจนถึง25ปีเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าเป้าประสงค์หรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการทําโครงการวิจัยนี้ให้เนี่ยก็คือจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กมัธยมปลายหรือว่ามัธยมต้นที่มีฝีมือพอสมควรอย่าเงี้นะครับแต่ว่าด้วยที่ กิจกรรมของของงานนี้นะครับมันจะมีเรื่องของการบันทึกเสียงพอมีการบันทึกเสียงปุ๊บเนี่ยนักเรียนหรือว่าเยาวชนที่เขาเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยเขาจะต้องมีความพร้อมเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณมากที่จะสามารถเช่าห้องอัดเป็นเดือนๆนได้นะครับเพราะ,ะนั้นไอาการทํางานจะต้องทํางานในลักษณะของมืออาชีพ ก็คือใช้เวลาแค่4 4่เซสชั่นนะครับคือ4ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงใน,ในการที่จะอัดเพลงทั้ง8เพลงครับผมก็เลยส่วนใหญ่เด็กที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีเรนจ์มีตั้งแต่เด็กชายเด็กหญิงจนถึงขั้นเรียน เรียนมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีครับก็แต่ส่วนใหญ่ก็ได้ได้รับคําตอบคล้ายๆกันก็คือว่าเขาเคยได้ยินคล้ายคลับข่าว่ามีเพลงใช่ครับตั้งแต่สมัยตอนเรียนนะครับตอนเรียนแล้วก็พอเรียนปุ๊บก็ลืมนะครับนะครับอย่างเพลงที่เปิดไปนะครับชื่อจระเจหันสารมาจากมาจากการละเล่นชื่อว่าไอเคไอโขงนะครับซึ่งที่เสียงแปลกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผมได้รับ แรงบันดาลใจจากเบนจามินบริทเทนนะครับเบนจามินบริทเทนนี่เป็นนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เป็นนักประพันธ์ในยุค เขาเรียกว่ายุคคอนเทมพอร์ตรีมิวสิกนะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่20สมัยใหม่มาแล้วสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเพลงของท่านจะมีความความเจริญก้าวหน้าด้านด้านโทนอลิตี้ชว์คำนี้จังเลยเจริญก้าวหน้าก็จะมีความล้ำล้ำถ้าเป็นศัพท์วัยรุ่นก็คือมีความล้ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ดึงมาเพราะว่าพรเอินตอนที่ค้นคว้าหาข้อมูลทางงานวิจัยเนี่ยก็ลองสืบค้นดูว่า ท่านเบนจามินบริเทนเนี่ยได,ได้ได้ประพันธ์เพลงอะไรสำหรับเยาวาชนบ้างหรือเปล่าก็ไปเจอเพลงชื่อ the the c r o c o d i l e พอดีเลยซึ่งแปลว่าจระเข้เป๊ะเลยนะครับทีนี้จริงๆแล้วผมก็ถามว่าเอามาเอาแรงบันดาลใจแล้วก็ดึงโครงสร้างหรือว่าอะไรมามากมายไหมก็จริงๆแล้วจะบอกว่าเอามาแค่คอร์ดเดียวนะครับคอร์อดที่ที่รู้สึกว่าเป็นคอร์ดเหมือนเป็น เป็นหัวใจหลักของของเพลงนะครับ <Ha. S 2> คือเป็นคอร์ดที่มีความเขาเรียกว่าความกระด้างหรือว่าดิสโ o n นน c ์อยู่นะครับก็เลยผมก็เลยเห็นภาพของจอคแยกเคี่ยวอยู่นะครับเป็นไอเคไอของเพราะว่าจะเวลาเราเล่นไอเคไอของเนี oh này, ่ยก็คือคนที่ต่อทีอ่อยู่ใน อยู่ในการลเล่นเนี่ยก็จะถูกคนที่เป็นไอ้เคเนี่ยจับตัวไปเป็นพวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ oh. ก็เลยต้องเหมือนกับว่าต้องชิงไหวชิงพริบกันนะครับแล้วก็จรเข้ก็ก็ไม่ใช่ก็เหมือนเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ผมใช้ขั้นคู่กระด้างตั้งแต่แรกตอนเริ่มซึ่งซึ่งขึ้นมาก็จะเป็นอะไรที่ไม่ไม่ใช่เสียงที่เป็น เสียงของดนตรีไทยเท่าไหร่นะครับก็ก็เลยจะมีความรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็คอร์ดที่ที่นำมาจากเบนจามินบริตเทนเนี่ยก็คือจะเป็นคอร์ดที่ใช้สำหรับเป็นตัวทำให้เพลงมีความเป็นเอกภาพนะครับมีมีมีตั้งแต่ตอนขึ้นต้นจนถึงตอนจบนะครับจะมาการมาทุกครั้งจะเป็นการบอกถึงโครงสร้างของเพลงประมาณนั้นนะครับโอ้ก็เป็นสัญลักษณ์ของ ไอเคนั่เองนะคะไอเคอยากเคี่ยวครับวันนี้ต้องขอต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะของอาจารย์ยศดรยศวันนี้สอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีมากเลยครับที่ได้กลับมาอีกครั้งอาจารย์ก็นั่งรออยู่แถวนี้ครับเลยเข้ามาเอ๊ะหายไปนานราบล่าสุดนะคะกวน้องมุกใจเข้ามาเอ้ยไม่ใช่แหมต้องบอกว่าอาจารย์ยศเนี่ยเป็นคนที่ งานยุ่งงานรัดตัวมากนัดยากโอ้มากไมกระดานนัดับเผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถกลับไปย้อนฟังได้อาจารย์ยศเคยมาคุยถึงเรื่องของเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมไม้ウูดวินนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเอรอนคอปแลนนักประพันธ์ชาวอเมริกันแล้วก็มีตอน EP ีที่99กับ100ที่เราพูดคุยกันถึง วงการนตรีในประเทศไทยครับแล้วก็มาตอนนี้ที่วันนี้เนี่ยเราจะได้มาคุยกันในเรื่องของโครงการวิจัยของอาจารย์ยศที่ชื่อว่าสยามดุริยางก็คือเพลงเมื่อสักครู่จระเข้แห่งสารน,นี้เป็นหนึ่งใน โครงการครับผมโครงการนี้ต้องต้องกล่าวถึงผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักก่อนนะครับก็คือสํานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอนะครับซึ่งผู้ที่ให้เงินสนับสนุนหรือเงินเงินอุดหนุนในการทําวิจัยครั้งนี้นะครับเพราะว่า,างานครั้งนี้ก็คือผลป,ประโยชน์หลักเนี่ยก็คือพยายามจะให้ เยาว,วชนเนี่ยได้ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมแน่นอนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับการปลูกฝังทักษะการบรรเลงซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราเราก็ทําอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทำต่อยอดขึ้นมาก็คือการสอนเยาว,วชนเหล่านี้ในเรื่องของสร้างเจตคติในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับโด,โดยการที่ดึงแนวนคิดของบทเพลงการละเล่นไทยซึ่งมีอยู่มากมายนะครับแต่ว่าน,นับวันยิ่งจะเป็นที่ เหมือนว่าเด็กเยาวชนรุ่นใหม่จะจะจําไม่ได้หรือว่าลืมกันไปซึ่งผมว่าไอเพลงการละเล่นเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงออกถึงความฉลาดหรือว่าปฏิพานไหวพริบหรือว่าความเป็นไทยได้อย่างดีนะครับแล้วก็เท่าที่พอได้ทํางานวิจัยแล้วเนี่ยก,ก็เห็นได้ว่าบทเพลงการละเล่นเนี่ยจะเป็นบทเพลงที่ แม้บางครั้งฟังแล้วเหมือนจะคล้ายๆกันจริงๆแล้วก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนพอดีผมมีโอกาสเมื่อเมื่อปี2560นะครับที่ได้ทำงานวิจัยกับท่านเมธีวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์ดรนัชชาพันเจริญนะครับก็มีโอกาสจะได้เรียบเรียงเพลงไทยสำหรับวงดูอย่างเครื่องลม10เพลงซึ่งในในตอนนั้นเนี่ยครับท่านท่านอาจารย์นัชชาเนี่ยได้ได้ให้บทเพลง เพลงไทยมามากมายเลยจากท่านอาจารย์ประสานซึ่งเป็นผู้ช่วชาสตรารไทยได้ได้ได้นำทำนองให้ผมผมเลยมีโอกาสได้เห็นได้ฟังนะครับแล้วก็ได้ศึกษาทำนองเพลงไทยเนี่ยเลยทำให้ทราบว่าเพลงไทยเนี่ยมีที่ไพเราะอีกมากมายนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสรู้จักใน<า>ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งผมก็แทนที่ผมจะมองไปหรือว่านำวัตถุดิบเพลงไทย จริงๆไ,ไทยเดิมนะครับมาใช้ก็ผมมองไปในเพลงของกาลละเล่นนะครับ hmm. ซึ่งซึ่งถามว่ามีความเป็นไทยไหมก็มีครับมีนะครับแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามันใช้โน้ต5ตัวทุกครั้งไหมเหมือนกับเป็นเพนารอนิกเป็นสำเนียงแบบไทยอย่างนั้นมันเหมือนกับมันเข้าไปเข้าเนื้อมากกว่านั้นอีกนะครับ hmm. มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นชีวิตของคนนะครับ hmm. เพราะเพลงกลายเป็นเป็นสิ่งที่สะท้อนชีวิตของคนในสมัยก่อน hmm. นะครับ <Huh. S 2> ซึ่งซึ่งมันเป็นความ ความมีสเสน่ห์นะครับคือคือคือเราต้องบอกว่าถ้าเราเราจะ,จะเจริญก้าหน้าอย่างที่เขาชอบเรียกกันทุกวันเนี่ย soft power อะไรอย่างี้นะครับถ้าเราไม่รู้จักรากเงาของเราดีๆนะครับว่าว่าเอ๊คนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเติบโตมาอย่างไรนะครับแล้วความรักความความรู้สึกที่ดีต่อวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันเกิดจากตอนไหนมันต้องเกิดจากตอนเด็กๆซึ่งเขารู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรสมควรจะอนุรักษ์ ภาพที่เขาเห็นตอนเด็กๆว่าเขาทําอะไรเขาเล่นกับเพื่อนยังไงพเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันเล่นอะไรกันมาเมื่อก่อนนะครับัน,น,นี้เป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของวัฒนธรรมของชาตินั้นเลยนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากเลยครับที่ที่ได้เลือกเลือกหัวข้อแล้วก็ได้นําเสนอ,อในสํานักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็ได้รับทุนมาาสร้างงานในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับกับทั้งเยาวชนแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างมากจากงานการทํางานครั้งนี้ครับ ค่ะเอาจริงสำหรับบุกเองเนี่ยไปฟังคอนเสิร์ตมาก็ระลึกความหลังดีเหมือนกันค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ยินเพลงแบบนี้มานานไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยยังเล่นการะเล่นแบบนี้กันอยู่ไหมเนาะน่าจะมีบางบางเด็กบางคนจะบอกว่ามีาการการะเล่นเนี่ยในในชั้นเรียนนะครับ <c oughs> อาจ<า>จะเป็นในวิชาในชั้นเรียนซึ่งวิชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเทอมละครั้งหรือว่านานๆมาครั้งหนึ่งแล้วก็จะลืมไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็ถามว่า เออมันก็เป็นเรื่องที่ปกติใช่ไหมครับมันเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้อยู่ทุกวันหรือว่าเราไม่ได้เล่นเพราะเด็กสมัยนี้เขาคง<ว>จะไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันมากกว่าใช่มัเล่นพองไอแพดใช่ไหมครับผมว่าถ้าเกิดในในอนาคตในในวัยที่เขาจะต้องสร้างงานในในลักษณะที่เขาเป็นศิลปินหรือว่าเขาต้องการเพิ่มมูลค่ากับวัฒนธรรมไทยอะไรบางอย่างซึ่งเขามองกลับมาเนี่ยสิ่งที่เขาจะเห็นหรือเขาจะดึงหรือจะรู้สึกกับมันได้มากที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่เขาสัมผัสมาในในช่วงที่เป็นเยาวชนนะครับไอการที่เขารู้สึกด้วยจ ไม่ใช่ว่าถูกถูกป้อนด้วยการเรียนเนี่ยเราจะสังเกตว่าระบบการศึกษาก็คือจะมีจะมีแพทเทิร์นใช่ไหมฮะว่าจะต้องเรียนที่เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างนั้นนี้หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่นะครับในวงการก็ก็วางแผนให้ให้นักเรียนเดินรอยรอยตามนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าสําคัญก็คือการปลูกฝังในโครงการครั้งเนี้ยผมตอนแรกมีการออกแบบหลายอย่างนะครับก็คือว่าตอนแรกก็คิดว่าจะให้เด็ก เด็กๆ,ๆที่เขร่วมกิจกรรมเนี่ยเข้ามาเหมือนเข้าฐานเลยครับก็ hmm? ร่วมร่วมเล่นกิจกรรม oh. ที่เป็นเหมือนแบบตอนเด็กๆซึ่งเราก็มานั่งคุยกันนั่งปรึกษากันกับทีมงานว่าเอ๊กลุ่มเยาวชนของเราเนี่ยเขาเขาไม่ใช่วัยเด็กเด็กเล็กอีกแล้วเขาเป็นวัยรุ่นนะครับ uh, จนถึงว,ว,วัยมากใช่เริ่มโตแล้วครับแล้วถ้าเกิดเขามาต้องมาเข้าอา่เขาเรียกว่าต้องมาเข้าฐานแบบตาก,การละเล่นเนี่ยมา<ป>เล่นมอนซอนผ้ากัน Paid, เขาน่าจะเขินๆนิดน <oon> ึงครับแล้วก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเผลอๆอาจจะเป็นการปลุกความรู้สึกที่แย่เขาโตแล้วใช่ๆครับเลยคิดว่าเราจะใช้กิจกรรมที่เป็นทางดนตรีให้มากที่สุดนะครับซึ่งซึ่งก็โชคดีที่ได้รู้จักกับน้องกัญทิตานะครับซึ่งเป็นเป็นศิษย์เก่าจากคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ทํางานพอดีผมได้ได้ค้นเจองานวิจัยนะครับที่เกี่ยวกับการใช้บอดี้ปร์คัชน ในการประกอบกิจกรรมแล้วงานของน้องกัญทิตาเนี่ยเป็นงานที่เอาเพลงการละเล่นไทยด้วยนะครับ oh. มามาเป็นเพราะนั้นก็ตรงกันพอดี <Ha. S 2> นะผมก็เลยคิดว่าการนํางานวิจัยซึ่งมีการศึกษาแล้วมีการทดลองแล้วมีการประเมินแล้วเนี่ยนำเข้ามาใช้ในงานผมเนี่ยมันจะเป็นการที่เป็นการต่อย,ยอดนะครับแล้วก็ค่อนข้างพิสูจน์ได้พอสมควรว่าว่างานเนี่ยมันประสบความสําเร็จในในใน,ในขั้นหนึ่งมาแล้วทีนี้เราก็นํามาใช้กับเด็กในโครงการซึ่ง เป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่นั่นแหละครับสิบจนถึงยี่สิบห้าปีนะครับซึ่งทําให้เขามีความสนุกเกิดความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็กิจกรรมที่เขาทำเนี่ยไม่ได้เกิดความรู้สึกในการที่มันถ้าเป็นภาษาอังกเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินนะครับ <S <S เพราะเราอยากจะให้น้องๆที่เขามาร่วงกิจกรรมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาในส่วนประกอบมาในกระบวนการแล้วก็ทุกอย่างเราใช้ดนตรีเป็นเบสนะครับดนตรีเป็นเป็นสิ่งที่นําพาเขาไปเองนะครับแล้วก็เขาจะได้รู้สึก รทับใจแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยในฐานะของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยหรือแม้กระทั่งต่อยอดผลงานจากจากงานวิจัยครั้งนี้ไปก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวอาจจะพูดในเรื่องของบอ d y p e r c u s s i ชัเพิ่มหลังจากนี้ เมื่อสักครู่ก็พูดไปโหจริงๆอาจารย์ยศตอบคําถามมุกที่ตเตรียมไว้เนี่ยไปหลายอันแล้วนะคะเนี่ยว่าแบบเออจุดเริ่มต้นของมันหรือว่าวัตถุประสงค์จริงๆก็ชัดเจนหมดแล้วงั้นมุกข้ามไปเลยแล้วกันว่าอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นวงประเภทนี้วงดุริยางเครื่องรม เนื่องจากงานนี้ใช้งบประมาณของประเทศนะครับผมก็คิดว่า oh. จะต้องใช้งบประมาณให้ให,ให้คุ้มค่าแล้วก็ uh. มีประโยชน์กับคนหมู่มากมากที่สุดนะครับแลวด้วยที่ตัวเองเติบโตมากับวงตัวอย่างเครื่องลมนะครับทุกวันนี้ที่มายืนอยู่ตรงนี้ที่เป็นมืออาชีพหรือเป็นครูอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยก็เพราะว่าเราเรา,เราเติบโตมาจากวงตัวอย่างเครื่องลมในส่วนหนึ่งถ้าจะฟังดูเหมือนจะดูดีก็คือเหมือนกับว่าการ จ่ายกับคืนนะครับการการที่ว่าใน,ในเมื่อเราอยู่ในโพสิชันที่เราสามารถทําอะไรได้นะครับแล้วก็คิดว่าเราอยากจะจะสร้างกิจกรรมหรือทํางานวิจัยที่ที่สามารถช่วย หรือส่งเสริมเยาวชนนะครับในเรื่องของของอการพัฒนาวงการโดยอย่างเครื่องลมในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจริงๆล้วก็มีคนมีอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอยู่เป็นจํานวนมากนะครับในเมืองไทยผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่พียงแต่คิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสนะครับแล้วก็อยากจะทําอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่น้องมุกถามนะครับว่าทําไมเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นเงินของประเทศเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมองว่า จานวนนั้นก็ต้องมีจํานวนตอบโจทย์ได้มากที่สุดใช่เพราะฉะนั้นเราเราจากการวิจัยหรือว่าการหาข้อมูลเราทราบว่ามีวงตัวอย่างในเมืองไทยเนี่ยประมาณนะครับประมาณสองแสนวงทั่วประเทศนะคือจะมีวงเล็กวงน้อยอะไรางี้นะครับทั้งสองแสนเลยใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในในโรงเรียนในในสถาบันของที่อยู่ในสพทหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะมีรายชื่อโรงเรียนเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ ก็จะมีวงเล็กวงน้อยไม่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่วงดุริยางเครื่องลมที่แบบเห็นเป็นเต็มรูปแบบนะครับมีมีวงเล็กแม้กระทั่งวงขลุ่ยนี่ก็ถือว่าเป็นวงเครื่องลมได้นะใช่ไหมคือคือผมก็เลยคิดว่าในเมื่อถ้ามันมี impact ขนาดนี้ก็สมควรที่จะทำนะครับแล้วก็มันจะคิดว่าเยาวชนเหล่านี้จะได้ใช้ในสิ่งที่เรา ค้นคว้าหาความรู้หรือว่าเราตั้งใจทําให้เขานะครับ <Ha. S 2> ก,ก็คิดว่ามันจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งเป็นสารตั้งต้นหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่ที่จะทําให้เขาสามารถนําไปใช้ได้จริงๆนะครับจะได้มีการกระจายองค์ความรู้ในเชิงเขาเรียกมาโครนะครับในใน,ในภาพรวม <Ha. S 2> ได้มากขึ้นครับออก็เลยต้องเป็นวงประเภทนี้<ช>ก็คือคเป็นเผื่อท่านผู้ฟังงงก็คือจะเป็นวงเครื่องเป่า ทั้งหมดเลยไม่ได้มีต้องบอกว่ามีเครื่องกระทบด้วยนะเวลาเราพูดถึงดุยยางเครื่องลมเนี่ยจะมีเครื่องกระทบหรือว่าพวกกลองอ่ะถ้าจะบอกว่าเครื่องกระทบคืออะไรก็พวกกลองทั้งหลายพวกที่นะครับใช้ไม้ใช้มือใช้อะไรตีนะครับที่มีเสียงขึ้นมาเราก็จัดอยู่ในส่วนหนึ่งของวงดุิยางเครื่องลมนะครับแต่ว่าอย่างของอาจารย์ยศก็จะเป็นในลักษณะของวงนั่งบรรเลงใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตแบน นะครับแล้วไม่ไม่ได้ทําเป็นวงมัชชิ่งแบนเพราะไม่ได้อยู่ในความถนัดหนึ่งภาพบอกว่าอุ้ยมัชชิ่งแบนแล้วก็รีดีเข้าสานกันไปด้วยนี่ได้เลยนะคจริงจริงก็ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาอย่างอย่างมัชชิ่งแบนดเนี่ยทำไมวงมัชชิ่งแบนด์ถึงได้รับความ อตอบรับเป็นอย่างดีในสังคมไทยเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่ย่อยง่ายเห็นได้ชัดแล้วมี<ๆ><ๆ>อิมแพกเห็นภาพชัดครับแล้วก็อย่างสมมุติเราทําโชว์เลยบางอย่างที่เราก็เห็นว่าโชว์ของอวงบ้านเราเนี่ยไปไปโชว์ถึงในระดับโลกในระดับนานานชาติแล้วนะครับก็คืออาการที่จะไปโชว์ให้ฝรั่งเขาเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยก็ต้องเอาของเราเนี่ยเราไปขายครับเราจะเอามะพร้าวห้าวไปขายส่วนไม่ได้เราจะต้องเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ เจ๋งแล้วนะครับเอาไปนําเสนอให้เขาเห็นว่าเนี่ยของเรามีดีนะวัฒนธรรมเราดีอย่างนั้นนี้เราจะเลิ่นรอยตามอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่สามารถส่งออกวัฒนธรรมไปในในเขาเรียกว่า globalize ได้แล้วเราก็ควรจะทําอย่างนั้นเช่นกันครับเผื่อเป็นแบบว่าอนาคตคที่<ม>จะแบบอาจจะได้เห็นว่าโปรเจก์นี้ไปไกลามากขึ้นในระดับโลกขนาดนั้นห <c oughs> วังว่าบแบบชื่อดร์ยศโอ้โห ไม่เป็นไรครับขอขอให้มีคนเอาเพลงไปเล่นก็จะดีใจนะครับอันนี้พูดถึงเพลงพอดีเลยว่าอย่างนี้อาจารยศพูดถึงการแต่งเพลงหน่อยว่าอุ้ยแต่งมาตั้งแปดเพลงเดี๋ยวต้องถามก่อนแบบนี้ว่าแปดเพลงเนี่ยมีการละเล่นอะไรบ้างอ๋อได้ครับมีการละเล่นนะครับแปดเพลงเนี่ยจะมีมอนซ่อนผ้าเรลีข้าวสารจ้ำจี้มะเขือเปราะงูกินหางไอเคไอโขงแมงมุมขยุ่มหลังคา นางเนือกน้อยเปายญิงฉกแล้วก็ลามมลีลาครับโอ้ oh, ไหนเดี๋ยวอยากรู้เลยว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีใครเคยเล่น <laughs> อนไนบ้างเนี <laughs> ่ยทนไว้นะคะเดี๋ยว <laughs> ให้อาจารย์ยศเล่าให้ฟังด้วยว่าเนี่ยแต่งแต่ละเพลงออกมาเป็นเพลงได้ยังไงคือเอาเนื้อเพลงที่เขาร้องอย่างเงี้ยเรอคะมาใช่ครับ <จง S 2> คือ <จง S 2> ผมได้ได้มีการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็าศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยนะครับอาจารย์สมนึกแสงอรุณ <laughs> ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ทํานอง เพราะว่าบางทีทาคือต้องกล่าวก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ทำนองที่นํามาเนี่ยจะเป็นทํานองที่เขาเรียกว่าอยู่กลางๆนะครับเพราะว่าไอา้อย่าลืมว่าการละเล่นทั้งหลายพวกนี้จะเป็นการร้องบอกต่อกันเพราะฉะนั้น oh. ถ้าเราจะบอกว่า ทำนองมาตรฐานทำนองต้นฉบับเป็นอยังไงอะไรเงี้ยฮะน่าจะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่า<อ>เพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้แน่นแน่นอนบางทีก็อาจจะมีอยู่ในพวกประวัติต่างๆที่มีการบันทึกไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการละเล่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ เล่นกันในรั้วบ้านเป็น ứng, เป็นเรื่องของชาวบ้านนะครับ <ứng. S 1> เพราะฉะนั้นจะมีการเล่นเล่นในในรั้วในวงังไม่ก็มีนะครับแต่ว่าการเล่นเวลาพูดถึงการเล่นเนี่ยเราจะนึกไปถึงเด็กในบ้านซึ่งเขาก็เล่นกันเพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่มีวีดีโอเกมเล่นใช่ไหมครับเขาก็เขาก็มานั่งเล่นอะไรแล้วก็สนุกนะครับแล้วก็เจอเจอกันใ<ม>นไลน์เนาะใช่ใช่คือคือมันมัน มันเป็นอะไรที่ที่เป็นเราต้องมองย้อนกลับไปนะครับว่าทําไมต้องเกิดการลเล่นเหล่านี้แล้วที่นี้ทํานองเหล่านี้ก็คือได้ผมได้นํามาจากอาจารย์สมนึกแสงอรุณนะครับแล้วก็ได้นํามาศึกษาถามว่าศึกษาอย่างไรนะครับก็ขั้นแรกก็คือต้องเอามาเคี่ยวก่อนนะครับามาเคี่ยว <laughs> ฟังฟังแล้วฟังอีกอนำมาร้องฟังแล้วก็สกัดเอาวัตถุดิบหลักเช่นจังหวะที่ผมคิดว่าเป็นจังหวะหลักของของทำนองซึ่งจริงๆแล้วทำนองการเล่นเนี่ยสั้น นะครับเพราะเป็นมันวิธีการร้องของเด็ก<ฆ>เพราะฉะนั้นเด็กจะพูดจะพูดประโยคอยาวๆไม่ได้นะครับคือจะเป็นประโยคสั้นๆแล้วไม่มีความซับซ้อนใ,นใดๆอย่างเช่นอย่างเพลงไอ้เคไอ้โขงนะครับก็จะมีคําร้องอยู่แค่ไอ้เคไอ้โขงอยู่ในโพรงไม้สักไอ้เคฟันหักกัดใครก็ไม่เข้ามีแค่นี้ครับ<อ>นะจบแล้วหรอจบแล้วครับจบแล้วครับ<อ>แค่นี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของที่เราเราเคยเห็นนักประพันธ์ชาวตะวันตกเนะี<ฆ>่ยเวลาเขาจะเซต เอาเซตติ้งของบทกลอนเลยรมาจริงก็เอามาสั้นๆน,น,นิดเดียวเองนะครับเพียงแต่ว่าสั้นขนาดนี้เลยวทาไงต่อเราต้องสกัดเอาส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าการการทํางานวิจัยครั้งนี้เราบอกว่าเราประพันธ์ใหม่ ซึ่งผมต้องต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการเรียบเรียงด้วยนะครับแต่ว่าการประพันธ์่ก็คือทุกเพลงเนี่ยจะมีทํานองที่เกิดใหม่ขึ้นมาซึ่งเกิดจากทํานองเดิมทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจุดวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการให้ปลูกฝังเงยาวชนให้รู้จักทํานองเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในบางเพลงเนี่ยก็จะมีการร้องอย่างเช่นเพลงที่ผมถือว่าผมชอบเป็นพิเศษนะ<อ>นะก็จะจะเป็นเพลงแมงมุมลายเนี่ยครับ<อ>ก็ก็เป็นเพลงที่ มาจากแมงมุมขยุ่มหลังคาใช่ไหมครับก็จะมีการร้องอยู่ในเพลงด้วยนะครับให,ให้ให้เด็กได้ได้ร้องนะครับเพราะการร้องเนี่ยจะช่วยทําให้เขาจดจําได้ดีขึ้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราจะทำคอนเสิร์ตหรือว่าเราจะไม่กระทั่งอัดเสียงเนี่ยจะต้องมีการซ้อมร้อง จะต้องมีการฝึกซ้อมนะครับเพราะไม่ไม่อย่างนั้นจะจะบันทึกเสียงไม่ได้หรือว่าจะเล่นคอนเสิร์ตได้ไม่ดีร้องเนี่ยเวลาเขาร้องตอนแรกๆเขาก็จะร้องแบบงุ้มยิ้มงุ้มยิ้มแบบว่าเหนเขินใช่ครับเราบอกว่าถ้าบันทึกเสียงแบบนี้ฟังออกมาแล้วมันจะมันจะกร่อยมากเราก็ต้องบอกทุกคนก็ต้องเต็มที่นะครับต้องต้องต้องให้เหมือนกับกาลังเล่นกลาเล่นอยู่จะสังเกตว่าถ้าถ้าใครถ้าน้อง้องมุกไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเขาแบบว่า ยิ้มแย้มมากเลยครับเวลาเวลาร้องเพลงไปด้วยเขาก็จะสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะทําให้มันบรรยากาศผมจะคล้ายๆบรรยากาศงานวัดงานอะไรเงี้ยครับ<ๆ>ก็จะแบบว่ามีความสนุกสนานก็ให้เป็นเหมือนตอนร้องเพลงเนี่ยสนุกกว่าตอนเล่นนใช่ใช่ <laughs> ครับก็ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องการปลูกฝังแล้วก็ผมได้ดึงตรงนี้มานะครับดึงส่วนประกอบสําคัญของทํานองไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของจังหวะหรือว่าเป็นขั้นคู่เสียงที่ที่คิดว่าเป็นส่วนที่ทําให้สะท้อนถึงแนวทํานองได้ชัดเจนนะครับชัดเจน หรือไม่อาจจะต้องลองหมายถึงว่าลองในลักษณะที่ว่า,าฟังเพลงไปสักพักหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสเอานำเพลงเนี้ยไปบรรเลงหรือว่านำไปนะครับเล่นคอนเสิร์ตอะไรบางอย่างเนี่ยก็เขาก็จะได้จะได้ถูกปลูกฝังไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็สิ่งที่ผมทำก็คือผมนำนำ,นำทำนองที่เป็นทำนองต้นฉบับเท่าที่จะทำได้นะครับนำมานำมาสกัดออกไปเป็นทำนองอต้นฉบับแล้วมีการแต่งในเรื่องของประสาน แนวประสานเสียงที่มีความสมยมีความสมัยใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นอย่างเช่นเพลงแมงมุมลายเนี่ยผมเนี่ยคิดถึงภาพ สไปเดอร์แมนเมื่อก่อนปีเตอร<า>์พาร์เกอร์มาใช่<ๆ>ใช่ครับคือคืออย่างทำนองขึ้นมามนก็จะเป็นทำนองเหมือนเป็นสเกลไล่ขึ้นไปแล้วก็จะมีะขั้นกุศลที่กระโดดขึ้นมาเนี่ยผมก็คือนึกถึงภาพของแมงมุมที่กระโดดขึ้นนะครับแล้วก็โครงสร้างของคอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วจะขอสารภาพว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากพวกหนังมาเวลทั้งหลายนะ<า>ก็จะมีจะได้ยินอยู่ตลอดเลยว,ว่ามันจะมีมีคอร์ดที่ค่อนข้างคล้ายกับที่เคยได้ยินมา เพราะว่า oh. ก็คือจะแต่งเอาใจเด็กเพราะว่าเด็กเขาชอบหนังพวกมาเวลอยู่แล้วใช่ไหมครับพวกสไปเดอร์แมนสไปดี้เนี่ยเขาชอบมากนะผมก็ชอบลูกชายผมก็ชอบนะครับผมก็เลยคิดว่าเพลงนี้ต้องตามกระแสเนาะต้องตามกระแสนิดนึงครับแต่ว่าเราก็ไม่ให้เป็นแหมฮอลลีวูดสะเกินไปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีความเป็นไทยด้วยมีมีการร้องราทาเพลงมีการตรบมือประกอบจังหวะมีอะไระก็แล้วแต่ที่ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยแต่ผมจะบอกนิดนึงนะครับอย่างเพลงที่ผมประพันธ์ขึ้นมาเนี่ย ผมไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีไทยสักเท่าไหร่แทบจะไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้มไม่มีแม้กระทั่งชิงหรือว่าหรือว่ากลองอันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมไม่อยากใช้นะครับผมมีแนวคิดในลักษณะที่ว่าผมอยากให้เขาสมมต,ติต่างชาติเนี่ยเขาสามารถเอาเพลงเราไปเล่นเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งนึกเลยว่าเขาจะต้องใช้กลองแบบไหน,นจะไปหาของอันนู้นอันี้จริงๆก็ถ้าถ้าสมมติในอนาคตนะเพลงนี้สมมติถูกไปเล่นในในโปรแกรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันเนี่ยผมว่าก็สามารถใส่ได้นะครับ ก็คือมีความเป็นนานาชาติเนาะสามารถเล่นกันได้พยายามจะทำให้เป็น internationalize ให้ได้มากที่สุดก็ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะทำให้การที่นำเอาเพลงเนี่ยไปเล่นในในต่างประเทศเนี่ยไม่ เป็นทําได้ง่ายขึ้นไม่มจําเป็นจะต้องอย่าง Ed, ที่น้องมุกบอกว่าไม่ต้องไปคิดหากล้องหาอะไรให้มันเหนื่อยก็เล่นไปเลยแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนคําร้องให้เป็นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เขาพูดได้จะให้เขามาพูดเพลงไทยแบบไอ้เคสแลยวมันจะพูดไม่ชัดนะครับไม่แต่ว่าก็สั้นๆนิดเดียวเขาจะได้แบบรู้จักแต่จริงๆจะจะจะทำเป็นเหมือนกับพวกคาราโอเกะก็ได้นะครับผมก็น่าสนใจดีเพราะฝรั่งก็น่าจะสนุกดีนะครับ อ่าหูยนี่สงสัยมากเลยว่าอาจารย์ยศเอาเวลาที่ไหนไปแต่งเพลงตั้งแปดเพลงนี่เล่นเขาเจิร์ดด้วยกันตลอดเลยนะไปแต่งกันตอนไหนเนี่ยต้องสารภาพนิดนึงครับว่าแต่งเพลงนี่อาจจะไม่ได้ใช้เวลานานมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะไอที่ที่ใช้เวลานานน่าจะเป็นที่คิดว่าจะเขียนยังไงมากกว่าครับไอเดียอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าเราก็เวลาเราจะแต่งเพลงเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่า เพลงเราจะไปเหมือนกับใครหรือว่ายังไงหรือเปล่าความ oh. ความความเป็นนักประพันธ์หรือคนแต่งเพลงเนี่ยเวลามาบอกว่าเพลงเหมือนคนนู้นคนนี้เลยนะมันใจหนึ่งก็เออดีนะเรา ถึงระดับโลกก็เหลือเลยแต่ใจหนึ่งก็บอกเอา้าไปซ้ำของคนนู้น <c oughs> คนนี้นะครับ <c oughs> เราต้องการนําเสนอเสียงใหม่นะครับผมผมก็ได้ศึกษาเพลงของบรรดานักประพันธ์ชาวไทยหลายท่านนะครับซึ่งเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทําวงพทำเพลงสําหรับวงดูอย่างเครื่องลมเยอะมากมายแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนข้าเรียกว่าติ่งแล้วกันนะครับเป็นติ่งของวงแบนวงเครื่องลมซึ่งซึ่งก็อยากจะนําเสนอในเสียงที่เป็น เสียงของตัวเองด้วยด้วยในฐานะที่ว่าเล่นเครื่องเป่าด้วยนะครับเล่นคลายเน็ต แล้วผมก็มักจะเอามาตรฐานตัวเองว่าผมเล่นได้คนอื่นน่าจะเล่นได้นะครับอ้าวไมหน้าล่ะเพราะนั้นเพลงที่ที่ประพันธ์ข่าวนี้นะครับก็จะมีความท้าทายกับเยาวชนในเรื่องของจังหวะผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องจังหวะพอสมควรอย่างเทคนิคพวกริทึมิคโมดูลเลชั่นอะไรพวกนี้ครับอย่างการใช้จังหวะที่มันสับไปสับมาเปลี่ยนเปี่นบ่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเด็กๆจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับถ้าเขาเล่นเพลงในระดับเกรดที่แบบเกรดต้น สำหรับเด็กมัธยมเนี่ยจะไม่ค่อยเจออย่างแบบอยู่ดีๆเล่นจังหวะเป็นสีแล้วกลายเป็นสามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วเนี่ยจะจะไม่ค่อยเจออย่างผมนี่ทั้งเพลงเนี่ยดูโน้ตไม่ค่อยมีอะไรครับส่วนใหญ่เขาก็เวลาซ้อมพาร์ตมาแต่พอมาเล่นด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมันเล่นด้วยกันยากแล้วก็ต้องอย่างผมเนี่ยผมมีวิธีก็คือผมทาเดโมของคือผมพอผมเขียนเพลงเสร็จปุ๊บผมจะทําเดโม้ส่งให้เด็กมีทั้งที่มีเมทรโนมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็แบบตัว กำกับจังหวะใช่มีทั้งสกอร์เพลงใหญ่มีทั้งน้อตพาร์ของเขาแล้วก็มีตัวไฟล์เสียงให้เขาฟังแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีจำนวนของการซ้อมมากมายนักนะครับก็ถือว่าก็ซ้อมพอสมควรนะครับแต่ว่าโดยที่สถานการณ์โควิดด้วยนะครับการที่จะมาเจอกันการที่จะมารวมกลุ่มกันเยอะๆบ่อยๆเนะี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยง ครับเราก็ต้องปฏิบัติตามามาตรการของหน่วยงานราชการด้วยที่เราไปใช้สถานที่ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งต้องขอบคุณวงไทยยุทธวินนะครับที่ที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่นะครับแล้วก็ ทำให้วงเนี้ยได้ได้ซ้อมในที่ที่ดีนะครับแล้วก็มีเครื่อดนตรีครบถ้วนนะครับแล้วก็ไปบันทึกเสียงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ด้วยที่ว่าเรามีมือโปรอาอจารย์ประทีบมาช่วยบันทึกเสียง<อ>ยด้วยอาจารย์<ช>บอยนะครับซึ่งไว้ใจได้ว่าทุกครั้งเสียงจะดีขึ้นอีกสิบเท่า <laughs> <laughs> ทุกอย่างก็คือ,อมีการดําเนินการได้ค่อนข้างตามแผนทุกอย่างนะครับ,ค,รบ,ค,รบคอนเสิร์ตก็ถือว่าประสบความสำเร็จ อ,อย่างดีเลยนะครับผมก็พอใจกับทุกอย่างทั้งเรื่องของคนดูด้วยก็คนดูก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ๋อใช่ขนาดเป็นบ่ายวันธรรมดาครับผมที่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเราไปไป พ่วงนะครับอยู่กับกิจกรรมของทางทยยุทธ์วินด้วยนะครับี่เป็นการแข่งขันเครื่องกระทบระดับโลกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งไปไปอยู่ตรงนั้นซึ่งมีโอกาสได้พบกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมด้วยท่านก็ได้มาชมตอนซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าพอดีไม่ได้ท่านได้ท่านต้องรีบไปภารกิจอื่นนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับท่านก็บอกว่าชื่นชมกับเยาวชนไทยที่ว่าสามารถ เล่นดนตรีได้ดีขนาดนี้แล้วก็แปลกใจว่าทําไมเล่นแล้วมีการร้องเพลงตบมือไปด้วย oh. <laughs> ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ oh. ผมก็บอกอันนี้เป็นอะไรที่ผมใส่เข้าไปเพื่อที่ทจะทําให้เป็นการเรียนรู้นะครับสร้างบรรยากาศนะครับของการการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมดนตรีหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเพลงนั่นแหละครับเมื่อกี้นี้ก็คืออาจารย์ยศ เล่าถึงขั้นตอนการดําเนินงานไปประมาณหนึ่งเลยมีตรงไหนยอยากเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินงานครับผมขั้นตอนการดําเนินงานที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าสิ่งที่เราทำเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเพราะว่าก,การที่เราทําการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปนะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วนะครับเวลาเราทํากันในบ้านเรา,เราก็ทำเวลาเราต้องการเสริมสร้างทักษะให้กับเยาวชนเนี่ยเราก็ จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในในเครื่องเครื่องดนตรีต่างๆเข้ามาในในครั้งนี้ก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมนะมีแนวคิดที่ว่าต้องการเชิญเฉพาะ,ะครูอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยทําไมถึงต้องเป็นครูอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยชั้นนําสิ่งแรกก็คือว่าต้องการให้เขาพบกันนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเด็กหลายคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับหรือว่าเยาวชนที่ท,ที่ที่เห็นมาดูคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเขาจะได้ ถ้าเขาเข้ามาร่วมเนี่ยเขาจะได้เจออาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ระดับคุณภาพนะครับมีทั้งมีทั้งอาจารย์ที่สอนอยู่ในหมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับคือเด็กเนี่ยโชคดีมากที่ได้เรียนกับครูในระดับนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์ดาร์เรนโรบินส์นะครับที่เป็นอาจารย์สอนที่อาม ah าฮิดอนดูยังขสิดูยังขสิมหิดลนะครับก็คือเขาสามารถจะมาเจออาจารย์เหล่านี้ได้นะครับแน่นอนเขาก็จะได้ความรู้นะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเขามาเรียนแล้วเขาชอบ ในวิธีการสอนของอาจารย์เหล่านี้เขาจะได้ตามไปเรียนนะครับต่อยอดไปกับอาจารย์รได้เลยเพราะเราอยากจะให้เขามาเจอคนที่เขาควรจะเจอคนที่คนที่เราคิดว่าอยู่ในระดับที่ที่ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วเขาก็เจอกับคนที่คนที่สามารถพาเขาให้ไปใน ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือสามารถพัฒนาทักษะให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเด็กที่มาร่วมกิจกรรมในวันที่7ที่8พฤษภาคมปีเนี้ยนะครับที่ที่ผมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็คือจะมีกิจกรรมซึ่งจะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ถือว่าที่ผมได้ได้กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับบอดี้ปรคัชชั่นซึ่งวิทยายรกรเราน้องกัญทิตาเนี่ยเขาก็จะมานานะครับแล้วก็เพลงเนี่ยจริงๆแล้วเพลงในโครงการเนี่ยไม่ได้มีเซตนี้เซตเดียวนะครับมี3เซตสามเซตก็คือว่า เพลงในที่การเวิร์กช็อปเนี่ยผมก็จะแต่งคอราลขึ้นมาสําหรับในการวอร์มสําหรับการซ้อมคือในในการเวิร์กช็อปเนี่ยจะมี3ชั่วโมง2ชั่วโมงแรกจะเป็นการเรื่องปูการพื้นฐานเทคนิคต่างๆเบสิกต่างๆให้เยาวชนได้เรียนรู้ชั่วโมงสุดท้ายเขาก็จะเรียนคอราวซึ่งจะเป็นเพลงแม่งมุมลายเป็นไม่อะไรก็แล้วแต่นะเป็นคอรราลยาวประมาณ16ห้องเป็นการเล่นหรือว่าการร้องคะทั้งเล่นทั้งร้องนะครับแล้วก็ก็ อาจารย์ต่างชาติเขาก็จะจำชื่อไม่ค่อยได้เขาบางคบอกอ๋อโอเคสไปเดอร์แอนด์ครคูดายล์นรบอกว่ามีสองเพลงอะไรอย่างนี้นะครับก็คือไม่ได้เลือกมาหมดเพราะว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือได้ได้เรียนรู้จากคอร์ราลใช่ไหมครับซึ่งเป็นเพลง3-4ี่แนวตามเครื่องดนตรีที่ผมจะดีไซน์ไว้นะครับเสร็จปุ๊บก็มีเข้าไปกิจกรรมของการะเล่นซึ่งเป็นบอดีประชัน ก็จะมีเพลงอีกเซตหนึ่งนะครับพูดถึงบอดี้เปอร์เคชันนิดนึงว่ามันคืออะไรคะเผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้จักคือจริงๆบอดี้เปอร์เคชันมันเป็นคล้ายๆเป็นกิจกรรมครับคล้ายๆว่านําอย่างเช่นปรบมือดีดนิ้วกระทืบเท้าอะไรก็แล้วแต่ใช้ใช้อวัยวะของเราเนี่ยในการ,ราในการสร้างเสียงขึ้นมาประกอบกับจังหวะเพลงนะครับ<อ>ซึ่งมันมีมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเขาเยาวชนเนี่ยจะต้อง ตัววิทยากรเองเนี่ยอาจจะทําให้ดูบ้างเล็กน้อยนะครับให้เหมือนกับว่าสมมติมีเพลงสั้นๆประมาณอสองสาห้องเนี่ยเขาทำให้ดูนิดหน่อยตามจังหวะเสร็จคราวนี้ก็จะต้องมีการแสดงความคิดสร้างสรรค์คิดท่าทางแล้วก็ตบมือไปด้วยนะครับเพราะก็เป็นเป็นการปลูกฝังในลักษณะของทักษะของเรื่องจังหวะซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญมากๆนะครับเราจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้บางทีเล่นอะไรได้เร็วปรือเลยนะครับแต่พอให้มาเล่นกับคนอื่นเล่นไม่ได้เลย แกเสียงไม่ดีเนี่ยแก้ได้ครับแต่พอจังหวะไม่ดีเนี่ยมีเซนส์ของจังหวะไม่ถูกต้องเนี่ย oh. เป็นอะไรที่แก้ยากมากแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่เทคนิคไม่ดีนะครับ oh. เพราะของผมเนี่ยคำว่าเทคนิคก็คือตัวทีมกันครับไทมิงถ้ามี perfect timing ก็คือมี perfect เทคนิคเหมือนกัน, mm. นเพราะฉะนั้นผมว่าวนนใช่ครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้เรื่องเทคนิคเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับครับ, mm. รบผมแล้วก็นึ่ง body p r o c u s s i o n ก็คือนําเพลงอย่างเช่นแมงมุมลายหรือเพลง ในในในโครงการเราเนี่ยมามาประกอบนะครับซึ่งก็จะเป็นการทําเป็นเพลงเอาใจเด็กก็คือเป็นเพลงป๊อปเลยครับทาเ,เ, oh. เป็นเพลงป๊อปสั้นๆหรือว่าเด็กฟฟังแล้วเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมครับแล้วรู้จกักรู้จกักรู้จกัจกครับก็จจังหวะก็จะถ้าเรียกภาษาวัยรุ่นก็ตืดๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเพลงเรามีหลายเซตนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเพลงที่เป็นหัวใจหลักของเพลงก็จะเป็นเพลงดูอย่างเครื่องลมแต่ว่าเพลงเซต เล็กๆเนี่ยก็จะแทรกอยู่ในกิจกรรมทั้งหลายนะครับอันนี้กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะจริงๆแล้วตามตามโครงการเราใช้เวลาควรจะใช้เวลา1ปีนะครับคือ12เดือนแต่ว่าโดยที่เกิดวิกฤตการโควิดนะครับก็เลยทําให้ตอนแรกจริงๆแล้วคอนเสิร์ตจ,จะต้องเกิดขึ้นในเดือนมีนานะครับปรากฏว่าช่วงเดือนมีนาช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่ย ข่าวเรื่องโควิดมาแล้วลอกซอนแรงมากจนในที่สุดผมต้องตัดสินใจว่าเราต้องเลื่อนคอนเสิร์ตเพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กจะมาซ้อมไม่ได้หรืออาจจะมาซ้อมได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ทันทีอ๋อโอ้โหคลัสเตอร์สยามดุริยางใช่ใช่ครับไม่ได้นะเราไม่อยากดังขนาดนั้นเราก็เลยเลื่อนเลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภานะครับแล้วก็เลยเริ่มเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนเมษานะครับเดือนพฤษภาก็คือพฤษภาคมเนี่ยวันที่7จ็ถึงแเนี่ยก็เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการใช่ไหมครับ พอวันที่20-21อะไรพวกนี้ก็จะเริ่มบันทึกเสียงแล้วพอวันที่25ก็ก็เล่นคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะทําให้มีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ซ้อมก็ซ้อมอาทิตย์ละ2ครั้งบ้างครั้งหนึงบ้างแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนแล้วก็ผู้ฝึกสอนด้วยครับ ค่ะก็รวมๆจริงๆก็ใช้เวลาสักประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าใช่ครับแต่ว่าเตรียมงานนานครับเพราะว่ามันต้องคนแต่งเพลงวางแผนทุกอย่างเนี่ยน่าจะ <laughs> แต่ม,มันก็เหนื่อยครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยที่ว่าเราเราเป็นคนที่รู้อะไรอยู่คนเดียวซะเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําแล้วก็บางทีของจะออกมาช้านิดแต่ว่าแต่ว่าในที่สุดก็พอผ่านไปได้ครับ <laughs> <laughs> ครับผมค่ะเรื่องเล่านักดนตรี แนตรเนี่ยเวลาจะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยจะค่อนข้างต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของด้านจิตใจนะครับว่ามีความมุ่งมั่นมีความสนุกมีความเอนจอยในการจะเล่นคอนเสิร์ตนะครับทีนี้พอก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตของ RBSO นี่ยนะครับผมก็ เกิดอุบัติเหตุนะครับทำสแตนล้มนะครับสแตนโน้ตเนี่ยครับล้มแต่พอดีล้มเนี่ยไม่เท่าไหร่ล้มแล้วไปโดนฟลูดนะของนักดนตรีท่านหนึ่งคืออาจารย์กัรยานะครับคือก่อนก่อนจะเริ่มโน้ตตัวแรกเลยครับเฮอใชจริงๆต้องเรียกว่าในคอนเสิร์ตอ่ะใช่ในคอนเสิร์ตครับก็คือเขามาถึงปุ๊บทุกคนมองเห็นเพราะมันดังมากครับเพราะว่าสแตนตกตกแล้วโดนฟลูดเนี่ย ดังมากแล้วฟลุตตัวนั้นตัวละห้าแสนครับก็คือด้วยด้วยราคาของฟลุตแล้วก็คือเราเข้าใจมากๆนะครับอย่างผมนผมเป็นนักดนตรีเนี่ยเราก็จะห่วงเครื่องดนตรีเรามาก <Ha. S 2> ใช่ไหม <Ha. S 2> ให้ใครมาขอจะขอจับเครื่องดนตรีเนี่ยเราจะทําหน้าแบบมไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยนะครับ <Ha. S 2> แล้วทีนี้เนี่ยผมก็กังวลมากนะครับกับน้องจิ๊บว่า เ,เครื่องเขาจะเป็นไรหรือเปล่านะกังวลแล้วเพลงคอนเสิร์ตนั้นผมก็จะต้องมีเดี่ยวเยอะเหมือนกันนะครับก็ก็คือระหว่างที่เล่นคอนเสิร์ตไปเนี่ยจะจะบอกว่าน้อยมากใช่วันนั้นแถวนั้นน้นอยกันหมดเลย,ยแบบเ,เครื่องเขาจะเป็นไงแล้วระหว่างระหว่างที่คอนเสิร์ตดำเนินไปเนี่ยก็ <c oughs> จะเห็นน้องจิบพยายามแบบว่าเช็คเครื่องว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราเรานั่งอยู่ข้างหลังเราจะเห็นตลอดแล้วเราก็รู้สึกผิดมากๆไม่รู้จะแก้ไขได้ยังไง ยังโชคดีที่ว่าวันนั้นน้องน้อง,องจิ๊บเนี่ยอาจารย์กัลยานเนี่ยเล่นฟลุตสองนะครับถ้าเกิดผมทำสแตนล้มไปโดนฟลุตหนึ่งเนี่ยน่าจะแย่เลยครับเพราะว่ามีโซโล่ใหญ่มาก <c oughs> โซโล่ใหญ่มากนะครับ <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่หวาดเสียวมากๆนะครับแต่พอดี โชคดีที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทราบข่าวจากอาจารย์กระยาว่าเครื่องไม่ได้เป็นไรบ้างแต่ก็มีการบุกนะครับแต่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าซุ่มซ่ามเหมือนผมนะครับไม่พอหลังหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการวางสแตนให้แบบว่าเราไม่สามารถไปชนได้ง่ายๆไม่ล้มไม่ก็ไม่มีใครตั้งใจนะครับแต่ว่าไม่ให้เกิดดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนตีใครใครก็รักนะครับแล้วผมก็ต้องต้องขอโทษ อาจารย์กระยามาทีนี้ด้วยนะครับก็คือเราก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าในเมื่อมันเกิดไปแล้วก็ก็คงทำอะไรมากไม่ได้นอกจากถามถ่ายกันแล้วก็ระวังระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับวันนั้นมีช็อตที่อาจารย์กระยาวางฟลูตแล้วหยิบพิโคลโลมาเป่าแทนด้วยเป็นแต่ว่าอันนี้ก็แบบโหเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สุดยอดมากเหมือนกันคือการที่เป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอก็คือการแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้น ณเวลานั้นนะครับซึ่งผมนี่ก็เจอบ่อยๆอย่างเช่นจับเครื่องผิดบ้างอะไรเยงนี้นะครับก็นะครเนี่ยมันมีหลายคีนะครับผิดคีกุ๊บก็ต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับคือต้องทานสปอสไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็นักเลยเสี่ยงไปนะครับพูดถึงคอนเสิร์ตวันนั้นหน่อยว่า มีผู้ชมมาไม่น้อยเลยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจนะครับเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านจริงเช่นอาจารย์วานิชโปต,ตะวานิชเนี่ยซึ่งเป็นศิลปินศิลปาทรนนะครับหรือว่าอาจารย์หลายท่านแม้กระทั่งอาจารย์สมนึกก็มานะครับก็มาฟังเพลงก็ทุกคนก็แฮปปี้แล้วบอกว่าเออเพลงก็ดีนะอะไรเงี้ยมีความเป็นก็เป็นเสียงของผมอะไรประมาณนะั้นผมก็รู้สึกดีว่าเป็นเสียงของผมดีหรือไม่ดีผมไม่ทราบนะครับ<อ>แต่ว่า<อ> <laughs> ดีแต่ว่าหมายถึงว่า ถ้าเราถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าประสบความสาเร็จได้เปราะหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่จริงๆแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนิดหนึ่งครับคือคือเราเห็นจํานวนผู้ฟังเยอะมากแต่ว่าผมเนี่ยมีการถึงขั้นล็อกให้ผู้ฟังเนี่ยตอบแบบสม สอบถามนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจะไม่ค่อยตอบ uh. นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าที่ที่เห็นเพราะว่าพอหลังจากเราเลิกเลิกคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ย mm hmm. เด็กเหล่านี้เขาก็เข้ามายินแสดงความยินดีกับเพื่อนๆซึ่งผมว่ามันก็เป็นภาพที่น่ารักดีนะครับแล้วก็อย่างผู้ปกครองหลายท่านนะครับที่มาแล้วก็มาได้ได้สัมภาษณ์ได้ได้คุยกันเนี่ยก็ก็ชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีที่ท,ที่นักเรียนเนี่ยได้มามา บรรเลงเพลงซึ่งเป็นเพลงการละเล่นที่ไม่นึกว่าจะจะมากลายเป็นเพลงสําหรับวงดูยางเครื่องลมซึ่งถามว่ามีไหมก็มีนะครับเพียงแต่ว่าจํานวนอย่างน้อยไปรถเพลงในครั้งนี้ก็จะถูกแจกจ่ายไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็รวมถึง การบันทึกเสียงเนี่ยตอนนี้กำลังทำ mastering อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับก็ทำมาเป็นแผ่นซีดีคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น USB oh. thumb drive มาก็าอ้ขอใครคะ <laughs> มุกค,คือโบราณไปหรือเปล่าไม่ไม่ตอน <CD. S 1> แรกคือในในจริงๆเขาก็จะให้ทำเป็นซีดีแต่ว่าเท่าที่ทำมาหลายงานคือก่อนผมจะบอกว่าปีนี้ผมมีความโชคดีที่ได้ทำงานสงานพร้อมกันผมจริงๆผมทำงานวิจัย อสองงานซ้อนกันนะครับอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับ flexible score ซึ่งในที่สุดแล้วตอนเวลาเราเผยแพร่เนี่ยซึ่งซึ่งงานนั้นก็ก็ทำภายใต้ของสองกว,วอเหมือนกันนะครับแล้วก็อของวชเนี่ยแหละครับก,ก็ในที่สุดเราก็นำเสนอด้วยเรานำคลิปเนี่ยไปโพสต์อยู่ใน YouTube นะครับและ ตัวที่ที่เป็นการเผยแพร่งานเนี่ยไม่ใช่เป็นซีดีละเป็นเป็นตัวตามไดรฟ์ลำทำสวยงามเลยครับทำมาคงจะมีจำนวนจำกัดตามที่งบประมาณจะอำนวยแต่ว่าเราก็จะทำเป็นในลักษณะของอโพสไว้นบน SoundCloud เป็นอ,อ,อะไรที่สามารถฟังได้สะดวกออนไลน์ออนลนเพื่อว่ามันมันเข้าถึงง่ายครับฟังเสร็จปุ๊บอชอบปุ๊บดาวน์โหลดตามลิงก์ได้เลย เน so no 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 uh ี่ยแอบพูดว่า no ถ้าเป็นทำ drive เนี no ่ยคอมพิวเตอร์พี่ยศนี่ก็เสียไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่มีที่เสียบ USB แล้วเนี่ยโอ้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าถ้ามันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างสมมติเพลงผมเนี่ยอยู่ใน YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเทปการบันทึกภาพคอนเสิร์ตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเผยแพร่เร็วๆเนี่ยซึ่งจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับตัวเนื้อโน้ตเพลงด้วยนะครับแล้วไม่ต้องไปเก็บให้มันเปลืองที่ด้วยครับตรงนี้ใช่ไหมอยาก แบบซีโร a เวสเนาะใช่ใชไม่ต้องมามาโหพิมพ์กันเป็นหมื่นหมื่น,นแสนหน้าแล้วก็เอาทิ้งไว้ <c oughs> มันก็เป็นการประหยัดทร,รัพยากร โลกด้วยนะครับไม่ไม่ไมทําให้โลกร้อนด้วยซึ่งเราก็ต้องนะครับที่น้องมุกบอกซีโร่เวสต์เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่มากๆด้วยจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ครับผมก็น่าจประมาณนี้ครับก็คือ,อการเผยแพร่ง,งานของเราเนี่ยแน่นอนเราก็มีในหลายภาคส่วนนะครับมีทั้งการแสดงคอนเสิร์ตนะครับมีการบันทึกเสียงมีการส่งต่อมีสกอร์เพลงให้ทั้งที่เป็น อ่สกอร์อถ้าใครอยากได้พวกที่เป็นคอรราวก็ติดต่อมาได้เหมือนกันคืออย่างที่อบอกครับเพลงเพลงมีหลายแบบนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ตอนตอนที่ทำทำเ,เขียนเพโปรโซนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมา <laughs> แล้วนะครับก็ทำทุกอย่างให้ซัพพอร์ตเยาวชนให้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นงานก็ค่อนข้างจะเพลินใช่ไหมคะ <laughs> ทำไม,มทำมาเพลินมันครับแล้วก็ลำบากตัวเองครับแต่ก็มีความอย่างที่น้องมุกบอกครับก็มีความมันอยู่ในอยู่ในการทํางานเพราะว่าเป็นเป็นงานที่เราชอบงานที่เรารักเพราะพอเราเห็นน้องๆเขาเล่นออกมาได้ดีหรือว่าเล่นได้ตามที่เราต้องการเราก็แฮปปี้มากมากนะครับเด็กๆก็แฮปปี้ใช่ไหมครับผมนะแล้วก็สิ่งที่เราเราได้ปลูกฝังในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับเพราะว่าทุนทุนครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ง,งานศิลป์เพราะฉะนั้น การงานศิลป์ที่สามารถไปต่อยอดคืออยากจะ,จะ,จะอยากจะบอกว่าไอ้การที่เราจะไปวัดว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดไหมเขาเป็นเขาจะทำเอางานทางวัฒนธรรมไปไปต่อยอดในอนาคตเนี่ยอันนี้เราเราน่าจะวัดได้ยากกว่าสมควรนะครับ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่ที่เราเรา เป็นอย่างทุกวันเนี่ยครับที่เวลาเราบอกว่าเราจะพัฒนาเยาวชนเนี่ยเราก็จะให้เขาแข่ง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 แล้วได้ถ้วยรางวัลมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับมันก็เป็นส่วนที่ดีที่วัดมีตัวชี้วัดได้ไดชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเด็กร้อยคนที่เขาต้องอยู่ในในขั้นตอนของการ p r o c e s ์ของการแข่งขันเนี่ยแน่ใจหรือเปล่าว่าเขามีความสุขทั้งร้อยเปอร์เซนต์บางคนเขาอาจจะไม่อยากจะแข่งขันมากขนาดนั้นก็ได้นะครับการที่ยั่งยืนความคิดที่ยั่งยืนในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมไทยเนี่ย หรือว่าวัฒนธรรมของใดๆในโลกก็แล้วแต่เยาวชนจะต้องเกิดความเพลิดเพลินและความรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับเขาถึงได้พอเขาโตมาเขาถึงว่าเอ๊ะมันมีสิ่งอะไรที่เขาขาดหายไปแล้วเขาอยากจะให้มันสืบสานไปถึงลูกเขาไปถึงเยาวชนในรุ่นต่อไปผมว่าเนี่ยสำคัญนะครับเราอาจจะวัดตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เขาได้แสดงออกมาในการบรรเลงคอนเสิร์ตนะครับในการฝึกซ้อมที่เขาทุ่มเท น้องๆเนี่ยอย่างน้องๆที่เล่นเครื่องกระทบเนี่ย<ะ>เขาซ้อมเสร็จเขากลับไปซ้อมที่โรงเรียนต่ออีกนะครับอ,อ,ยอย่างอาจารย์วิทยากรเราอย่างอาจารย์กัณฑิตาเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงเด็กอีกเด็กจะส่งกันบ้านเด็กต้องซ้อมตรงนี้มาห้องนี้ถึงท้องนี้นะครับแล้วก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอมาเพื่อที่จะดูว่าเล่นได้หรือย,อยังเล่นได้ดีพอหรือย,อยังที่จะบันทึกเสียงเพราะเราเราจะมีการโรเตทอยู่ตลอดเวลาว่า คนนี้พอพร้อมไหมเพราะว่าเราก็กําชับว่าเวลาเราบันทึกเสียงเนี่ยเราจะเสียเวลามากไม่ได้เพราะว่ามันมันทุกอย่างมันถูกเซตไว้แล้วจากัดใช่ครับเพราะฉะนั้นน้องๆบางนคนเนี่ยบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่บ่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้คนที่พร้อมมากที่สุดเวลาบันทึกเสียงเวลามีไม์มาจอดแล้วบอกว่าตอนเนี้ยออนแอเรคคอร์ดอยู่เนี่ย ทุกอย่างมันมันมันเริ่มไม่สนุกครับเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างจะต้องถูกต้องจะต้องสมบูรณ์แบบใช่นะครับผิดหนึ่งคนเนี่ยเอาใหม่ท<ช>ั<อ>ง้งวงนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้น,นการที่เขาได้รับแรงกดดันหรือว่า p r e s s อร์ตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการปลูกฝังเรื่องทักษะการบาร l เลงของนักดนกตรีเลยนะครับสิ่งที่ผมทําโครงการนี้ขึ้นมาว่าทำไมจะต้องมีบันทึกเสียงมันก็เป็นเพราะสิ่งนี้แหละครับเพราะว่าตอนเด็กๆผมได้มีโอกาสตอนเรียนอยู่ที่จุฬานะครับก็มีโครงการดีๆโครงการ หนึ่งซึ่งเป็นโครงการบันทึกเสียงนะครับอของวงดูอย่างเครื่องลมนะครับโดยมีเพลงช้างเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าคือตั้งใจกันอัดมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเออการบันทึกเสียงนี่เป็นเรื่องที่ตอนนั้นมาบัน,บนทึกเสียงที่ศูงวัฒนธรรมหอเล็กนะครับ<อ>ก,ก็ทุกคนตั้งใจมากนะครับแล้วก็งานออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับ <S <S ผมก็เลยเกิดความประทับใจตรงนั้นอ่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่ นำมาใส่ในโครงการวิจัยครั้งนี้ด้วยก็คือค,คิดว่ามันจะต้องเป็น process หนึ่งที่กระบวนการที่เยาวชนเนี่ยจะต้องผ่านส่วนเขาผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกกดดันแล้วเขาถ้าเขาทําได้เขาก็จะรู้สึกภูมิใจเท่าที่ผมฟังตัวไฟล์เสียงที่อัดมาก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าแน่นอนเราเรามีเวลาจํากัด แล้เราใช้เวลาได้อย่างชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อเราเลิกก่อนเวลาครับวันสุดท้าย <Wow. S 2> เพราะเราเราได้เทคที่เราต้องการพอ <c oughs> สมควรแล้วตอนนี้ก็ต้องมารอดูว่าฟ i นนอลโปรดักจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องดีแน่ๆเพราะว่าขนาดคอนเสิร์ตยังดีขนาดนี้นะครับบันทึกเสียงต้องดีมากดีมากเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเราสามารถกล่าวเราสามารถปรับให้ให้อยู่ในความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่า ท่านผู้ฟังสนใจอย่างที่อาจารย์ยศบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเป็นไฟเสียงออกมาเผยแพร่รก็คือสามารถติดตามได้ในเฟซในเพจเฟซบุ o กจะจะมีทุกอย่างให้ไว้นะครับซึ่งจะลิงก์ไปกับโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอย่างเช่น YouTube คิดว่าอาจจะมี i n s t a g r กรด้วยในอนาคตไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าส่วนใหญ่แน่นอนคนไทยะจะใช้ Facebook เยอะเราก็เลยจะใช้ตรงนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งกระจาย ข้อมูลต่างๆของเรานะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเมือ่อเมื่อเดี๋ยวตอนนี้กำลังตัดต่อภาพวิดีโอคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเะผยแพร่ในในเพจนะครับแล้วก็สามารถไปที่ YouTube ต่อได้นะครับ <c oughs> ก็คือเพจของเราก็คือชื่อสยามดุริยางนะครับ <c oughs> ก็ก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเลยก็ได้สยามแล้วก็สยามก็เนี่ยแล้วก็ดุริยางก็ดีอยู I Y A N G <อ>นะครับ so <อ>ก็เป็นเพราะว่าที่ที่ต้องทํทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าแน่นาคตนะครับถ้าอย่างอย่างที่บอกครับชาวต่างชาติสามารถดาวโหลดไปเล่นได้ด้วยนะครับเ,<อ>เราไม่ได้คิดอยู่แค่ในเมืองไทยเราเราไม่ได้ปลกเจตคติให้เฉพาะเยาวชนไทยนะครับอาจจะเป็นเยาวยชนโลกเลยก็ได้ครับเราต้องซอฟต์พาวเวอร์ไปไกลใช่ใชครับ <ๆ S 2> เรา <ๆ S 2> เราต้องนำเราต้องเอ็กซ์พอร์ตเอ่อเอ็กซ์พอร์ตในตัววัฒนธรรมไทยด้วยนะครับเหมือนเหมือนที่ประเทศที่ทําประสบความสําเร็จแล้วอย่างน้องมุกเป็น ติ่งเกาหลีเนี่ยเราทุกคนเราก็เป็นติ่งเกาหลีองละครทุกวันนี้ที่เราดูกันโอ้โหเพลงจะเป็นเกาหลีกันไปหมดแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับถ้าเราไม่เรามัวแต่ตามเขานะครับเราเราก็ต้องนําบ้างนะครับตอนนี้เรามาทางวงตัวอย่างเครื่องลมเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะครับบ้านเราค่ะเอาใจช่วยอาจารย์ยศนะคะแล้วก็น้องๆให้มีผลงานที่โดดเด่นออกมาอีกในอนาคตค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้มีบทเพลงส่งท้ายมาฝากเรา ได้ข่าวว่าเป็นเพลงโปรโดของอาจารย์ยศเลยใช่ครับคือเพลงแมงม,มุม,มลายที่ที่เป็นเพลงโปรโดเนี่ยเพราะว่ามีความไม่คาดฝันหลายหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเพลงน่าจะยากที่สุดที่ที่ประพันธ์ครับไม่ถึง <laughs> ว่าแบบสําหรับน้องๆหรือว่ายากในการประพันธ์ของอาจารย์เออสำหรับน้องๆครับผมผมแค่เขียนโน้ตไม่มีปัญหาเขียนอะไรก็ได้คนเล่นนะคนเล่นครับเพราะคนแต่งเนี่ยถ้าถ้าไอเดียเขาเรียกวภาษา ชาวบา้านจะว่า,า,า,าไอเดียมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็เขียนได้ครับมันก็จะพลั่งพลูออมาเองนะครับก็บยอย่างผมที่น้องมุกถามเอาเวลาที่ไหนไปเขียนจริง,รงๆแล้วบางเพลงเนี่ยเร็วมากเลยครับแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะเขียนเนี่ยมันใช้เวลานานครับต้องเอาต้องเอาวัตถุดิบต่างๆมานั่งฟังแล้วฟังอีกหรือมานั่งมานั่งหาว่าศึกษ<ส>าเนาะใช่ครับแล้วก็พอพอเรามั่นใจปุ๊บเราก็จะเขียนออกมาได้ทีนี้เพลงแม่มุมลายเนี่ยที่มันมีความพิเศษก็คือมันมีทุกอย่างครบถ้วน มีทั้งเรื่องของความเป็น i n t e r n a t i o n a l i z e นะครับเป็นเรื่องของการละเล่นมีการร้องนะครับมีคาเดนซ่าสิ่งที่ผมประทับใจก็คือส่วนที่คาเดนซ่าหรือเป็นช่วงเดี่ยวขึ้นดนตรีจริงๆช่วงเดี่ยวขึ้นดนตรีเนี่ยไม่ได้เขียนตั้งแต่แรกนะครับคือจริงๆจะเป็นช่วงหนึ่งที่วงเล่นไม่ได้เลยเพราะยากมากผมเขียน time signature เป็น6บวก4ส่วน8 หรือหรือคิดง่ายๆเป็นสิบเป็นห้าสี่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ด้วยความซับซ้อนของซับดีไว์ของจังหวะเนี่ยมันจะกลายเป็นนั่นแหละครับที่เขียนมาก็เล่นไปสักพักหนึ่งครับมีความรู้สึกว่าถ้าจะซ้อมตรงนี้ให้เล่นได้เนี่ยเด็กเด็กน่าจะต้องซ้อมอีกเยอะเราเราต้องมีเวลาซ้อมอีกเยอะไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ได้นะครับหมายถึงว่าต้องใช้เวลาเยอะทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยตัดออกเลยแล้วก็เขียนเป็นคาเดนซาขึ้นมาซึ่งกลายเป็นว่าคาเดนซาเนี่ยผมชอบยิ่งกว่า ส่วนที่ผมตัดไปซะอีกอันนี้คือตัดแล้วทิ้งเลยนะคะเอาคาเดเซีดีกว่าไม่แน่ครับอาจจะเอากับกมาใหม <laughs> ่มาบวกๆกันเพิ <laughs> ม่มๆนะครับคืออย่างเวลาจะจะขำค่อนข้างขำนิดนึงเวลาอย่างซ้อมเนี่ยคือเวลาน้องคนไหนเล่นไม่ได้เลยเนี้ยผมบอกเปลี่ยนใช่ไหมวอีกวันหนึ่งผมก็จะมีโน้ตเปลี่ยนมาเลยทุกคนก็ยังงงคอนดักเตอร์ก็ยังงงว่าผมเปลี่ยนโน้ตอยู่ตลอดเวลาเป็ <laughs> <laughs> นะค,ความยากของ,ขาของการสัพ์ขาหลอกศัพนะ์ขาหลอกตลอดทุกคนเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้โน้ตเวอร์ชั่นวันที่เท่าไหร่ ในในตัวโน้ตเพลงเนี่ยจะมีบอกวัน,วนเวอร์ชันวันที่10วันที่20เลย oh. มีอะไรเงี้ยคือทุกคนบอกนี่อัปเดตล่าสุดใช่ไหมวันนี้อะไรเงี้ย hmm. ไม่่งั้นจะไม่ตรงกันอัปเดตไฟนอลที่หน<ช>ึ่งไฟนอลสองไฟนอลจริงๆนะใช่ครับแล้วด้วยด้วย,วยที่เรามีผู้นำหัวหน้ากลุ่มเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์อัครพล นะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เป็นลูกศิษย์ผมนะครับสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับเป็นนักเครน็เก่งมากๆคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการอินพรไวส์หรือการดนนะครับก็ได้ได้มาเป่าเคเน็ตประชันกับแซกโซโฟนซึ่งเป็นอาจารย์สุภาพ นะครับจากสุพัฒน์นี่ก็เป็นนักแซกโซโฟนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีเสียงที่เพาะมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยสองคนเนี่ยมาประชันกันนะครับแล้วผมก็เขียนคาเดนซาให้ซึ่งจะบอกว่าไม่ได้เขียนโน้ตแบบที่ได้ยินในคอนเสิร์ตทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้เขาอินพรวส์ด้วยนะครับใน oh. ส่วนหนึ่งเพราะนั้นก็ออกมาเป็นที่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็ทําให้เพลงมีสีสันมากขึ้นแล้วผมคิดว่าสําหรับผมเองเพลงแมงมุมลายเนี่ยเป็นเพลงที่มีอัตลรทครบถ้วนนะครับมี แง่มุมของการประพันธ์เพลงได้ได้ครบถ้วนในส่วนของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนการเ,าเดี่ยวของเครื่องดนตรีนะครับมีการร้องเพลงมีการปรบมือมีการทํากิจกรรมในระหว่างเล่นดนตรีนะครับแล้วก็มีการสร้างทํานองใหม่คู่ไปกับทํานองเก่าที่เป็นเพลงแมงมุมลายนะครับเป็นแมงมุมขยุมหลังคาครับแล้วก็ตัวการประสานเสียงก็จะค่อนข้างมีความทันสมัย ซึ่งผมก็มีความพอใจเป็นอย่างมากเลยครับว่าคิดว่าเพลงนี้เป็นเป็นเพลงไฮไลท์ของของโครงการนี้สําหรับผมนะครับเป็น MVP งั้นเดี๋ยวจะได้ฟังกันเป็นบทเพลงส่งท้ายกันนะคะกับบทเพลงแมงมุมลายจากกาลเล่นแมงมุมขยุมหลังคาใช่ครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยศมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆสนุกมากเลยแล้วก็มากเลยครับ แน่นอนว่าในอนาคตไว้พบกันอีกนะคะรอบนี้ไม่ต้องนั่งรอข้างหน้านานนะคะต้องขอบคุณทางไทย P ี s ด้วยนะครับที่ได้โอกาสแล้วก็น้องมุกนะครับที่ที่ให้โอกาสดีๆในการมาออกรายการเสมอนะครับคุณค่ะผมขอบพระคุณมากครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทธาควรขจรและยศวนีสอนเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen C and Classical Music กับมุกนัฐธาควรกระจร